การฟังธรรมเหมือนสั่งธรรมให้แก่ใจฟังไปเกิดความหูสุดสูสังใจเปรียบเหมือนเสือธรรมเปรียบเหมือนธรรมคอยกันบังหูเฮาฟังใจเฮาคิดจิตจะได้สบายขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับไฟกิเลสไฟทุกข์หมดทุกกองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงศีลาสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏภัยขอแสดงความอุบุญคุณแด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ท่านผู้หูทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในศีลธรรมจงมีแก่สาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการธรรมะในยามเช้าพบกับหมอกตนญาณโยมมื้อนี้ลูกหลานก็ได้น้อมนำเอาธรรมะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากหมอกตนญาณโยมเช่นเดิมเช่นเคยหลักธรรมที่จะได้มากล่าวสู่ออกตนญาณโยมฟังในยามเช้าๆแบบนี้ก็คือหลัก8ประการเป็นงบประมาณของความจริงเฮาจะพิสูจน์ได้แนวใดว่าสิ่งใดเป็นของจริงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาจะพิสูจน์ได้แนวใดว่าสิ่งที่มีคนนำมาเว้าสู่ฟังกล่าวสู่ฟังหรือมาแสดงสู่ฟังน่ะจะเป็นหลักคำสอนที่ตรงกับความเป็นจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นมื้อนี้ลูกหลานจึงได้นำเอาหลัก8ประการนี้มาให้ออกตนญาณโยมทั้งหลายได้สรับหาฟังเพื่อเอามาตัดสินในเมื่อเขาได้ฟังธรรมะหรือฟังจากการชี้แนะแนวทางจากหลายๆคนหรือว่าจากครูบาอาจารย์เพื่อเขาจะได้เข้าใจแจ้งและนำไปพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาในการฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาได้วางหลักตัดสินไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าคำสั่งสอนของตถาคตเจ้านั้นเมื่อฟังแล้วปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อสิ่ง8ประการคือ 1. เพื่อคลายจากความกำหนัดการคลายจากความกำหนัดนั้นหมายถึงจิตใจของเฮาปราศจากกามกามนั้นได้แบ่งออกเป็น2 อย่างคือวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามเป็นอย่างไรวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่ถูกใจเครื่องนุ่งห่มท่าสีท่าสางัวควายสร้างมาเฮือนทองทรัพย์สมบัติแหวนแขวนเมืองแขวงและวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามที่เป็นอดีตกามที่เป็นอนาคตกามที่เป็นปัจจุบันที่เป็นภายในเป็นภายนอกเป็นทั้งภายในและภายนอกสนิทดีสนิทปานกลางสนิทละเอียดเป็นของสัตว์ผู้เกิดในอบายเป็นของมนุษย์เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่นิรมิตเองที่ผู้อื่นนิรมิตที่หวงแหนที่บ่ได้หวงแหนที่ยึดถือว่าของเฮาที่บ่ยึดถือว่าของเฮาธรรมที่เป็นกามวาจระแม้นกระทั่งหมดธรรมที่เป็นรูปาวาจระแม้นทั้งหมดธรรมที่เป็นอรูปาวาจระแม้นทั้งหมดธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นอารมณ์แห่งตัณหาชื่อว่ากามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมากามเหล่านี้เอิ้นว่าวัตถุกาม2กิเลสกามเป็นแนวใดกิเลสกามหมายถึงความพอใจความกำหนัดความพอใจและความกำหนัดความคะนิ่งหาความกำหนัดหลายความคะนิ่งหาและความกำหนัดความพอใจคือความหลงไหลหักไข่ความกำหนัดคือความหลงไหลหักไข่ความเพลิดเพลินคือความหักไข่ในกามทั้งหลายความปรารถนาในกามความเสน่หาในกามความห่อนหนในกามความลงไหลในกามความติดใจในกามบ่วงคือกามความประกอบในกามความยึดถือในกามเครื่องกั้นกลางคือกามมสันทะสื่อว่ากามสมดังคำที่กล่าวว่าเบิ่งก่อนกามเฮาเห็นหากฐานของฐานแล้ว
ทานยอมเกิดเพราะการคะนิ่งหาเฮาจักบ่คะนิ่งหาทานทานจักบ่มีในใจเฮาอีกอย่างนี้กามเหล่านี้เอิ้นว่ากิเลสกามเพราะฉะนั้นนอกตนนั้นโยมทั้งหลายธรรมะใดๆก็ตามที่เฮาได้ฟังเฮาได้เรียนหูมาเมื่อฟังมาแล้วนำมาปฏิบัติเฮ็ดให้คลายจากความกำหนัดเหล่านี้เฮ็ดให้กุศลเจริญขึ้นอกุศลลดน้อยถอยลงแสดงว่ากงกับคำสอนของพระภูมิพระภาคเจ้าเฮ็ดให้เฮามีความระมัดระวังในเรื่องกามบ่เป็นคนโลภมากในกามและเฮาก็สิอยู่อย่างมีความสุขนั่นคือคลายจากความกำหนัดในกามเหล่านี้ได้แสดงว่ากงกับคำที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้สอนได้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติไว้ให้แก่เฮาได้แต่ถ้าเฮาฟังแล้วเฮ็ดให้เฮามีความกำหนัดหลายขึ้นกว่าเก่าแสดงว่าหลักคำสอนบุคคลเหล่านั้นที่นำมาสอนบ่กงกับคำที่พระพุทธองค์แสดงไว้อันนี้เฮาสามารถพิสูจน์ได้จังซี่ในเมื่อเฮาฟังแล้วสามารถคลายความกำหนัดคลายความมัวเมาหลงไหลอยู่ในกามได้แสดงว่านั่นกงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ข้อที่2ในเมื่อเฮาได้ฟังแล้วสร้างความปราศจากทุกข์ทุกข์คือหยังออกตนนิยมหลายคนทุกคนฮู้และเข้าใจว่าความทุกข์คือหยังทุกข์คือความคิดนี่ล่ะความคิดที่ปรารถนาออกไปนอกตัวนอกตนของเฮาหรืออยากเป็นหั่นอยากเป็นนี้แต่บ่ได้ดังใจที่เฮาต้องการมันก็กลายเป็นความทุกข์ใจที่ตัวมันมาทรมานเฮ็ดให้จิตใจเฮานี่สับสนกระวนกระวายพอเฮาบ่สามารถดับทุกข์ได้ที่ใจของเฮาเองอันนี้นี่ในเมื่อเฮาฟังแล้วสามารถที่ว่าเฮ็ดให้จิตใจของเฮานี่ปราศจากความทุกข์เฮาบ่ได้เบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นแสดงว่าธรรมนั้นกงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้การปฏิบัติธรรมนี่จึงเป็นเครื่องกำจัดขัดเกลากิเลสที่อยู่ในจิตในใจของเฮานี่ให้มันสงบลงให้เบาบางลงให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองในจิตในใจใจเฮานี่มันจังสิบ่หลงบ่หลงในความสุขในเมื่อเกิดความทุกข์ตามมาก็ต้องหู้เท่าทันมันถ้าเฮาบ่ฮู้ทันมันเฮาก็สิหลงเป็นทุกข์เหมือนกับคนที่ว่าพิการตาย่างบ่ถูกทางมันก็ออกนอกทางไปอาจสิไปตำหันตำนี่แต่ถ้าบ่หลงมันก็เหมือนกับคนตาดีเดินไปถูกทางฉะนั้นถือว่าเฮามาปฏิบัติเพื่อกันความทุกข์ในจิตในใจคือกันก็เฮาฟังธรรมะเฮานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เพื่อกันความทุกข์ที่มันสิเกิดขึ้นในจิตในใจเฮาตามมาเฮาฟังแล้วสามารถสร้างความปราศจากทุกข์ว่าไงว่าเฮาเข้าใจในเรื่องความทุกข์เฮาเรียนรู้ทุกข์และอยู่กับทุกข์ได้แล้วปรับปรุงเปลี่ยนปัญหาต่างๆให้เป็นปัญญาในการดำเนินชีวิตเฮาก็สิมีความสุขใจได้ความทุกข์น่ะมี2ทางออกตนนิยมทั้งหลายทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจสิ่งที่เฮาจะแก้ไขให้พ้นทุกข์ได้ก็คือการที่ผู้ใจของตนเองโดยการเขามาประพฤติปฏิบัติเหตุจิตใจของเฮานี่ให้ละถึงความห่อนห้นสับสนอนตการให้กลายเป็นคนใจเย็นถ้าใจเย็นแล้วบ่มีหยังเป็นทุกข์เลยอันนี้เฮาต้องเข้าใจหลายคนมีคำถามและก็มีคำตอบอยู่ในจิตในใจแต่ว่าเฮาบ่สามารถแก้ไขได้ย้อนเฮาบ่ปฏิบัติอีหยังที่เฮ็ดให้จิตใจเฮานี่ห่อนห้นวุ่นวายสิ่งที่เห็นในจิตใจเฮาอ่อนวนวุ่นวายนั่นก็คือการคิดหลายคิดแบบบ่มีประโยชน์คิดบ่ฮู้จักหยุดความคิดนึกที่บ่เป็นธรรมความคิดที่บ่ฮู้จักปล่อยจักวางความคิดที่บ่เป็นกลางคิดเข้าข้างตัวเองบ่มีเหตุผลเมื่อใจของเฮาเองบ่เป็นกลางมันก็จะกลายเป็นอคติลำเอียงในเมื่อมันกลายเป็นแบบนี้แล้วเฮาก็จะหาความสุขใจบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เฮาเข้าวัดเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมานะมันจะเฮ็ดให้เฮารู้จักดับทุกข์ด้วยการเริ่มต้นปฏิบัติเช่นเอาอาจสิกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าเฮาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆพอจิตใจของเฮาสงบมันก็จะรู้จะเห็นธรรมะเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าจิตใจเฮาบ่สงบนี่มันบ่มีวันที่เฮาจะได้รู้ได้เห็นธรรมเลยเพราะเฮายังมีความหลงอยู่เฮาบ่ได้ปราศจากความทุกข์เพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ในเมื่อฟังแล้วเฮ็ดให้จิตใจเฮาปราศจากความทุกข์ได้แล้วเฮ็ดให้จิตใจเฮามีความพัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปอย่างถูกต้องตามคันลองของธรรมแสดงว่าคนที่นำมากล่าวสู่เฮาฟังหรือว่าผู้แสดงสู่เฮาฟังนี่
นำมากล่าวกงกับคำสอนของพระภูมิพระภาคเจ้าของเฮาข้อที่3เมื่อเฮาฟังแล้วเฮ็ดให้จิตใจของเฮานี่บ่สะสมกองกิเลสอันนี้ออกตนโยมทั้งหลายในเมื่อเฮาฟังแล้วนี่เฮ็ดให้จิตใจของเฮานี่บ่สะสมกองกิเลสกองกิเลสนี่คือหยังกองกิเลสที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้จะได้ยกตัวอย่างให้ออกตนโยมทั้งหลายเห็นจัก10กองกิเลสนี่หมายถึงธรรมชาติที่เป็นเครื่องเฮ็ดให้เศร้าหมองหรือเฮ็ดให้คนเฮามีความห่อนหนสับสนอนธการกิเลสมีอยู่10คือ1โลภะความยินดีพอใจในโลกีอารมณ์ต่างๆแปลอย่างหนึ่งคือความโลภโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนโดยบ่นึกถึงความดีความชั่วโดยบ่นึกถึงบาปบุญคุณโทษ2โทสะความโมโหโทโสความบ่พอใจความแค้นเคืองบ่ฮู้จักระงับสติอารมณ์เจ้าของ3โมหะความหลงความบ่ฉลาดความหลงอยู่ในความชั่วหลงอยู่ในอบายมุขต่างๆโดยบ่ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตน4มานะความเย่อหยิ่งความจองหองความถือตัวคิดว่าเจ้าของเก่งกว่าคนอื่นคิดว่าเจ้าของมีความดีเด่นกว่าคนอื่นคิดว่าเจ้าของเฮ็ดถูกต้องโดยบ่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่น5ทิฏฐิความเห็นผิดคือความเห็นผิดไปจากคันลองของธรรมเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความดีว่าเป็นเรื่องที่บ่น่าสนใจเห็นความชั่วว่าเป็นเรื่องที่น่าใส่ใจ6วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในสิ่งที่ควรเสือพุทธองค์บอกว่าทำดีได้ดีแต่เฮากลับไปเปลี่ยนคำเว้าใหม่ว่าทำดีได้ดีมีอยู่ใสทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีก็คือได้ดีบุญย่อมส่งเฮาไปสู่ในทางที่ถูกต้องทำชั่วความชั่วก็ย่อมตามมาให้ผลเหตุจิตใจเฮาเศร้าหมองแต่เฮาเสือในสิ่งที่บ่ถูกต้องก็เลยเฮ็ดให้ชีวิตเฮานี่มีปัญหา7ทีนะความหดหู่ความหู้จักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองง่วงเหงาเศร้าซึมบ่มีการก้าวไปบ่มีการพัฒนาบ่มีการใส่ใจในคุณงามความดีอันนี้สุดท้ายมาก็สิกลายเป็นความหดหู่ตุบซูบตับซาบ8อุทธัจจะความฟุ้งซ่านความบ่มีสมาธิสมาธิสั้นบ่ฮู้ฝึกฝนล้อล้อมตัวเองให้มีสมาธิให้มีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตคิดสั่นคิดแต่จะทำให้ตัวเองคิดแต่จะทำให้คนอื่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นคิดจะเบียดเบียนตน9ฮิริกะความบ่ละอายต่อทุจริตความบ่ละอายต่อทุจริตในที่นี้หมายถึงความบ่ฮู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ต้องยกตัวอย่างทำมาค้าขายก็ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไปส่อไปโกงคนอื่นมาอยู่ในศาสตร์ในบ้านในเมืองก็มีคอร์รัปชันโกงลัดโกงหลวงได้มาด้วยความบ่สุจริตได้มาแบบเป็นบาปสุดท้ายมาก็นำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเฮาต้องเป็นไปในทางที่ว่าสุจริตสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องแจ่มใส10อโนตตัปปะความบ่สะดุ้งกลัวต่อทุจริตความบ่สะดุ้งกลัวต่อทุจริตในที่นี้หมายถึงความบ่ฮู้จักระมัดระวังหูจักว่ามันเป็นบาปแต่ก็ยังดำเนินต่อไปหูจักว่ามันผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎศีลธรรมแต่ก็ยังดำเนินต่อไปหน้ามืดตามัวรับหูรับตาสางความสัวสุดท้ายมาความทุกข์ก็ตามมาไม่เผาผลาญในโลกมนุษย์จนถึงไปลงสู่อบายนี่คือกิเลส10กองออกตนโยมทั้งหลายในเมื่อเฮาฟังธรรมะแล้วข้อที่3คือจิตใจของเฮานี่บ่สะสมกิเลสทั้ง10กองนี่แสดงว่าโกงต่อหลักคำสอนของพระสินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาข้อที่4ในเมื่อเฮาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เป็นผู้แสดงก็ดีจากคนธรรมดาอุปาสกอุปาสิกาเป็นผู้แสดงก็ดีฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นคนมักน้อยแสดงว่าโกงกับคำสอนของพระภูมิพระภาคเจ้าคำว่ามักน้อยในที่นี้ก็คือบ่โลภบ่เลี่ยวได้ยังมากะฮู้จักแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศบ่โลภมากอยากได้ผู้เดียว
บ่โคดบ่โกงอันนี้คือมีความหมักหน่อยข้อที่หาเมื่อเฮาฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสันโดษสันโดษแปลว่ายินดีเฉพาะส่วนของตนบ่ต้องการของคนอื่นคนเฮาปัจจุบันนี่เขาคุกเขาตารางย้อนหยังเขาคุกเขาตารางก็ย้อนไปลักไปขโมยไปส่อไปโกงไปทุจริตของคนอื่นมาหลักเอาของคนอื่นมาเป็นของตนย้อนว่าเขาเหล่านั้นขาดความสันโดษแต่ฐานในเมื่อเฮาได้ฟังธรรมแล้วเฮามีความสันโดษขึ้นเฮาพอใจเฉพาะของตนพอใจแต่สิ่งที่เฮามีดีใจในสิ่งที่เฮาได้แล้วก็ขยันหาพยายามหามาแล้วฮู้จักเก็บฮู้จักอดฮู้จักออมใส่ใจระมัดระวังบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายครบหมู่ครบครูก็ครบหมู่ครบครูที่นำพาเฮาไปในทางเจริญทำมาค้าขายก็บ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองบ่ผิดศีลธรรมบ่เอาเปรียบเอาลัดตนเองและคนอื่นก็จะเห็นในชีวิตเฮามีความสุขหลายขึ้นเฮาต้องมีสันท่าละสันโดษเป็นข้อเป็นครัวก็พอใจในลูกในเมียของเฮาพอใจในลูกในผัวของเฮาอย่าไปมัวติดอยู่ในกามไปมัวเมาหลงไหลอยู่ในของคนอื่นโดยที่บ่แม่นของตนคันเอาไปหลงไหลอยู่ในของคนอื่นสุดท้ายมาความทุกข์มันก็สิตามมาเพราะฉะนั้นเฮาต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีดีใจในสิ่งที่ตนได้คือฮู้จักพอใจในชีวิตของตนเองและครอบครัวของตนศาสตร์บ้านเมืองของตนข้อที่6ในเมื่อเฮาได้ฟังธรรมแล้วเฮ็ดให้ชีวิตเฮานั้นหรือว่าการกระทำของเฮานั้นสงบสงัดจากหมู่คณะสงบสงัดจากหมู่คณะในที่นี้หมายถึงสงบสงัดจากหมู่ประเภทที่ว่าเป็นคนพาลแล้วเฮาจะฮู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเฮาจะฮู้จักคบแต่บัณฑิตคบคนพาลพาลพาไปหาผิดหาความทุกข์คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคือความสุขในทางที่ถูกที่ต้องเฮาต้องมีกายวิเวกคือความสงัดกายความสงัดกายนั่นหมายถึงกายหลีกเลี่ยงออกจากการคุกคีโมคณะที่เป็นคนพาลคุกคีด้วยการกังวลทางกายต่างๆคุกคีด้วยเครื่องแวดล้อมอันบ่สงบต่างๆมีเสียงต่างๆเป็นต้นเอาตนหลีกออกไปอยู่ในสถานที่สงัดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงศีลเพราะว่าศีลนั่นเป็นเหตุให้มีความสงัดเวรสงัดภัยทางกายวาจาและใจจึงเอิ้นว่ากายวิเวก2จิตตวิเวกคือมีความสงัดทางจิตสงัดทางจิตนั่นหมายถึงเหตุจิตใจให้สงบสงัดจากนิวรณ์ทั้งหลายจากความกังวลทั้งหลายปลงความกังวลทั้งหลายลงแล้วรวมจิตใจให้เป็นสมาธิสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายลงเสียด้วยการปฏิบัติจิตตนให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิจิตของเฮาก็จะสงบเป็นสมถะจากนิวรณ์ทั้งหลายจากความกังวลทั้งหลายที่เฮ็ดให้ชีวิตของเฮาห้อนวนสับสนอนตการวุ่นวายอันที่3อุปัทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสสงัดจากกิเลสนั้นเป็นเครื่องที่เฮ็ดให้จิตใจเฮาเศร้าหมองหมายถึงเฮาต้องปฏิบัติตนให้มีปัญญาอบรมความรู้ตนให้รู้จักสิ่งที่ถูกสิ่งที่ต้องพิจารณาหูธรรมนามธรรมให้เห็นสัจจะคือความจริงตั้งต้นแต่ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์พอเมื่อนามหูอันนี้ต้องเป็นไปตามไตรลักษณ์คือบทเทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องมีต้องเกิดดับเป็นธรรมดาฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นการเกิดดับจิตก็จะนายสิ้นความยินดีบ่ยึดถือในห่างกายนี้เห็นให้จิตใจของเฮามีความปลอดโปร่งโล่งสบายเฮาก็จะรู้แจ้งและเข้าใจจริงเห็นให้เฮามีสมาธิมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อเฮาฟังธรรมแล้วข้อที่6คือเฮ็ดให้ชีวิตเฮาหรือการกระทำของเฮาน่ะสงบสงัดจากคนพาลทั้งหลายแสดงว่าการแนะนำนั้นกงกับหลักคำสอนของพระสินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราข้อที่7เมื่อเฮาฟังธรรมะแล้วเฮ็ดให้เฮามีวิริยะคือความเพียรอันกงต่อทางพระนิพพานวิริยะบารมีนี่หมายถึงการกระทำที่ใส่ความเพียรเป็นที่ตั้งสัมมาประธานคือความเพียรที่ถูกต้องมีอยู่4อย่างคือ1สังวรประธาน
พียรระวังบ่อให้บาปเกิดขึ้นบาปคือหยังบาปคือความเศร้าหมองบาปคือสิ่งที่มันเฮ็ดให้หัวจิตหัวใจของเฮามีความหอนวนสับสนวุ่นวายบาปคือสนิมที่มันกัดกินหัวใจของเฮาคือความโลภความโกรธความหลง2ปหานาประทานเพียรระวังบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเบาบางลดหน่อยถอยลงเฮาต้องระวังถ้าบาปคือความอิจฉาริษยาความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาเฮาต้องพยายามเฮ็ดให้มันเบาบางลดหน่อยถอยลงจากตัวเฮาโลภอยากได้ของคนอื่นเฮาโลภอยากเบียดเบียนคนอื่นที่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเฮาก็ต้องเพียรให้มันเบิดไปจากจิตจากใจของเฮาจากที่เฮามีความโมโหโทโสเฮามีความเครียดแค้นที่จะทำให้ที่จะทำลายคนอื่นเฮาก็ต้องเห็นในความโมโหโทโสนั้นเบาบางลดน้อยถอยลงจากเฮามีความหลงบ่ฮู้อันใดซั่วบ่ฮู้อันใดดีถ้ามันมีความซั่วอยู่ในใจของเฮาแล้วความโลภบังตาอวิชชามันบังใจแล้วเฮาต้องเพียรละความหลงความหลงคือความบ่ฉลาดในบุญกุศลความบ่ฉลาดในคุณงามความดีนั้นเฮ็ดให้มันเบาบางลดหน่อยถอยลงแล้วหันกลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนั่นคือทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิ3ภาวนาประทานเพียรเฮ็ดบุญให้เกิดขึ้นคือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีความภาคเพียรตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ตั้งใจว่าสิสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาให้ได้ตั้งตนตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่วันนี้ขอจงตั้งใจตั้งตนตั้งจิตตั้งตนให้เป็นมิตรต่อตนเองและคนอื่น4อนุลักขณาประทานเพียรรักษาการกระทำบุญไว้ต่อเนื่องคือหมายถึงเฮ็ดคุณงามความดีให้สม่ำเสมอเฮ็ดบุญกุศลให้สม่ำเสมออยากได้บุญก็เอาบุญไปต่อบุญบ่แม่นอยากได้บุญแล้วเอาบาปไปต่อบุญบุญมันก็สิบ่เกิดขึ้นคืออย่างเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าออกตนโยมทั้งหลายปีนี้เฮ็ดหน้าได้ข้าวเต็มเล่าแล้วอีก3ปีบ่เฮ็ดหน้าถามว่าเฮาสิเอาข้าวอยู่ไสมากินเพราะฉะนั้นเฮาทำคุณงามความดีต้องทำให้มันสม่ำเสมอเฮ็ดดีให้พอดีเฮ็ดดีให้ถึงดีอย่าเฮ็ดดีเกินดีคันเฮ็ดดีเกินดีแล้วมันสิมีความทุกข์ตามมาอันนี้เฮาต้องรู้จักความพอดีในตนสร้างบุญให้มันสม่ำเสมอเฮาจึงสิมีความสุขกับการสร้างสรรค์คุณงามความดีนี่คือวิริยะปารมีคือความภาคเพียรที่ถูกต้อง4อย่างข้อที่8ในเมื่อเฮาฟังธรรมแล้วฟังการแสดงแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นคนเลี้ยงชีวิตง่ายการเป็นคนเลี้ยงชีวิตง่ายหมายถึงการดำเนินชีวิตเป็นอยู่ง่ายๆกินอยู่ง่ายๆไปง่ายมากง่ายนั่งนอนง่ายบ่ติดสุขบ่ติดทุกข์เป็นคนเรียบง่ายบ่เป็นคนหลายเรื่องนั่นเองคันเว้าภาษาบ้านเฮาว่าการเป็นคนเลี้ยงชีวิตง่ายน่ะกินอีหยังก็ได้กินจังใดก็ได้อยู่จังใดก็ได้ไปมาแบบใดก็ได้ง่ายๆสบายคือบ่ได้ถือเหยียดถือหยดบ่ได้ยึดติดอีหยังกันได้ก็ดอยกให้เห็นตัวอย่างง่ายๆก็คือว่ากินอีหยังก็ได้คันเป็นของกินแกงหน่อไม้ตำหมกฮุงตำหมกแตงบ่การอยู่ง่ายๆก็คือนอนหม้องใดก็ได้ขอเพียงสถานที่นั้นอยู่แล้วมันมีความสงบมีความปักกลุ่มสมเย็นมันบ่มีความวุ่นวายมีหมอนหน่วยเดียวสาดพื้นเดียวมีสายคาที่บังฝนมีฝาที่ว่ากันลมมีความสะอาดสะอ้านมีความปักกลมสงบเย็นสงบสงัดก็สามารถอยู่ได้ยังยกตัวอย่างให้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์บ่อยู่ง่ายๆอยู่ง่ายๆคือหยังอาศัยบิณฑบาตจากออกตนญาติโยมกินง่ายๆออกตนญาติโยมเอาหยังมาถวายก็สันได้กินได้อันนี้คือกินง่ายๆไปง่ายมากง่ายไปบ่มีออกตนญาติโยมประสงค์ก็ย่างเอาหรือว่าคู่มือนี่ก็ท่านสมัยเกิดมาอาจสินั่ง3ล้อหรือว่ามีรถมีล่างหยังก็ให้ขี่หรือว่าบ่มีรถให้ขี่ก็เพิ่นสิย่างเอาแบบว่าเดินธุดงค์เพิ่นเดินว่าเดินธุดงค์ก็ได้นอนก็นอนง่ายๆสบายอยู่จังได๋ก็ได้ก็แนมที่ว่าเวลานอนก็แนมอย่าลืมทำคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาอันนี้ง่ายๆคันเฮาเป็นคนเลี้ยงชีวิตง่ายๆจังซี่แล้วเฮาสิมีความสุขเฮาสิมีความสำราญใจที่เฮาได้เลี้ยงชีวิตมาคู่มื้อในสังคมเฮาบางทีเกินไปคอนซูเมอริซึมเกินไปบริโภค
เคยกินแบบของรู้ๆละล้าเคยกินของราคาแพงๆแล้วเคยอยู่แบบสะดวกสบายเคยอยู่แบบเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเคยอยู่แบบมีเสียงเคยอยู่แบบมีคนเอาอกเอาใจแล้วพอมาอยู่แบบง่ายๆนี่ก็อยู่ยากออกตนนิยมทั้งหลายกินยากอันที่จริงชีวิตมันก็เป็นเรื่องของง่ายๆเฮาเกิดมาการที่เฮาบริโภคอาหารเฮาก็กินหยังกินเพื่ออยู่เพื่ออยู่หยังเพื่ออยู่แล้วชีวิตของหน่อยมีค่ามีราคามีความหมายสามารถนํากายนี้สร้างความดีให้มีค่ามีประโยชน์ต่อตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคมบ่แม่นว่าอยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินคือหยังอยู่เพื่อลิ้นเพื่อกินเพื่อเที่ยวหลงไหลในวัตถุทั่วมาปนเปื้อเจ้าของเอามาปนเปื้อเจ้าของในทางที่บ่ถูกต้องสุดท้ายมาก็กลายเป็นการทำลายตัวเองทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายสังคมทำลายสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเฮานี่พ่อแม่ของคนเฮาสมัยโบราณเพิ่นยังบอกเพิ่นยังมีคำก่อนกล่าวไว้ว่าแม่นสิท่วมแล้งการแบ่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยทิ่มเอาหัวใจเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีพุ่นกับพี่พี่กับน้องบุญป้องเขาใส่กันกินง่ายอยู่ง่ายเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไหน้ำหน้าเลี้ยงงัวสุมสุมหากไม่ง่ายเขียดหมูแกงใส่พักตำนิ่งกินแล้วก็นอนพักผ่อนนอนสูบยาไกวขาทวนทวนอยู่สมัยบูฮานสมัยก่อนพ่อแม่ของเฮาคู่มื้อนี้บางบอนบางสถานที่เฮาก็ยังเห็นหนอกตนเดิมทั้งหลายเพิ่นกินง่ายอยู่ง่ายย่ามใหม่ย่ามหน้าจังซี่บางที่ตำมะขามใส่กระปูน้อยแล้วกินกับข้าวก็อิ่มตำมะฮุ่งหรือตำบักแตงแกงหน่อไม้ใส่ผักกระแยงมันยังซํานี่เพิ่นก็อิ่มเพิ่นกินง่ายอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นชีวิตของเฮานี่เฮาต้องเป็นคนเลี้ยงชีวิตตัวเองง่ายๆคืออยู่ก็ง่ายกินก็ง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายนั่งง่ายบ่อเยื่อยิงจองห้องทะนงโตถือเกียรติถือศักดิ์ศรีถือหยดถือหยังคิดว่าเจ้าของเกิดมาแล้วต้องได้อันนี้ต้องสมบูรณ์ต้องได้ทุกอย่างต้องได้กินจังซี่ต้องได้อยู่แบบนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องเพอร์เฟคทุกอย่างเพราะฉะนั้นเฮาอันนี้มันเป็นเรื่องภายนอกพุทธองค์เพิ่นบอกว่าการที่เฮามีปัจจัย4นี่มีไว้เพื่อรักษาระมัดระวังเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตของเฮามีความสะดวกสบายหลายขึ้นมีเครื่องแต่งกายไว้ก็ไว้ปกปิดความละอายมีทรัพย์สมบัติเก่าของเงินทองไว้ก็ไว้อำนวยความสะดวกมีที่อยู่อาศัยไว้ก็เพื่อบ่ให้เกิดโรคเกิดภัยเพื่อบังลมบังแดดบังฝนมียาไว้ก็เพื่อรักษาโรครักษาโรคต่างๆที่มันมาเบียดเบียนเฮาเฮ็ดให้เฮามีสุขภาพกายสุขภาพใจพละนามัยแข็งแรงและสมบูรณ์อันนี้เราต้องระมัดระวังจังซี่การฟังธรรมแล้วเสียดในเฮาเห็นความเป็นจริงเฮ็ดให้เฮามีความเห็นไปตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเวลามีผู้แสดงธรรมให้เฮาถือเอาหลัก8ประการนี้มาตัดสินว่าธรรมะที่เฮาได้ฟังไปน่ะกงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาได้กล่าวไว้บ่สรุปให้ออกตนญาติโยมได้จำง่ายๆก็คือ1ฟังแล้วเผื่อใครจากความกำหนัด2ฟังแล้วสร้างความปราศจากความทุกข์3ฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาบ่สะสมกองกิเลส4เฮาฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นคนมักน้อย5ฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสันโดษ6ฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาใช้ชีวิตนั้นหรือการกระทำของเฮานั้นสงบสงัดจากหมู่คณะที่เป็นคนพาล7เมื่อเฮาฟังแล้วเฮ็ดให้เฮามีวิริยะคือความเพียรอันกงต่อทางพระนิพพาน8เมื่อเฮาฟังแล้วเฮ็ดให้เฮาเป็นคนเลี้ยงชีวิตง่ายๆสิเฮ็ดจังได๋ก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตเข้าใจความหมายเข้าใจของความเป็นคนเข้าใจของความที่ว่าเฮาเกิดมาเป็นคนแล้วเฮาสิพัฒนาตัวเองไปจังได๋เพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือความเป็นมนุษย์คันเฮาเข้าใจในความเป็นมนุษย์เข้าใจในการพัฒนาตนเองแล้วสิ่งสูงสุดในทางพุทธศาสนาที่เฮาหวังได้พระนิพพานนั้นก็บ่อยู่ไกลจากความตั้งใจของเฮาอันนี้เราต้องมีความภาคเพียรมีความระมัดระวังจังซี่ออกตนนั้นโยมทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเวลาเฮาสิไปฟังการแสดงธรรมหรือว่าการแสดงอีหยังก็อย่าเฮาต้องพยายามที่ว่าทำความเข้าใจหลักทั้ง8ประการนี้แล้วก็จำให้ได้จำให้ได้กับปากหลัก8ประการนี้ให้มันจำไว้บ่ลืมเวลาที่ว่าเฮาฟังธรรมหรือปฐกถาธรรมเฮาก็จะวางใจได้
เพราะว่าเฮามีหลักธรรม8ประการนี่ตัดสินเวลามีผู้มาแสดงสู่เฮาฟังอันนี้เฮาต้องจําไว้ได้นั่นคือหลัก8ประการในการที่ว่าฟังธรรมะฟังแล้วนําไปประพฤตินําฟังแล้วนําไปปฏิบัติถ้ามันตรงกับหลัก8ประการนี่แสดงว่ามีผลเห็นให้กุศลของเฮาเจริญงอกงามขึ้นเฮาก็ดําเนินต่อไปจงตั้งใจทําดีเป็นศีรษะมีคนหักคนหอมบ่จางหายแม่นทําสัวนําตัวสัวอบายจงจําไว้ทําแต่ดีมีสีเอ่ยเจริญพร